มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนศาลสั่งจำคุกอัจฉริยะ1ปี6เดือนทนายตั้มบอกว่าอย่าเพิ่งท้อมีอีกหลายคดีเมื่อวันที่16ธันวาคม64นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มนะคะซึ่งเป็นเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ภาพคู่นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมพร้อมแจ้งข่าวนะคะว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ผมดีใจมากครับขอบคุณศาลอาญาตลิ่งชันที่พิพากษาอย่างเป็นธรรมตัดสินคดีที่นายอัจฉริยะใส่ร้ายผมประเด็นวิ่งเต้นอัยการให้สังคมเข้าใจผิดได้รับความเสียหายมาตลอดต่อเนื่องหลายปีวันนี้ผมพ้นมนทินแล้วศาลตัดสินว่านายอัจฉริยะมีความผิดจริงจำคุก2ปีปรับ 100,000 บาทจำเลยเบิกความเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้1ใน4คงเหลือจำคุก1ปี6เดือนปรับ 75,000 บาทโทษจำคุกรอการลงโทษมีกำหนด2ปี#ถ้าคิดว่าจบแค่นี้ก็โลกสวยไปหน่อย #รอลงอาญาวันนี้ปีหน้าอาจจะรอนอนคุกสุขสันต์วันปีใหม่ครับพี่ชายทางนี้ทนายตั้มยังได้คอมเมนต์เพิ่มเติมว่าเดือนหน้าลุ้นอีกคดีนะพี่ชายฟ้องเท็จเบิกความเท็จนำสืบเท็จที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้หนักหน่อยนะอย่าเพิ่งท้อมีอีกหลายคดีครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ